พี่นิดคะวันนี้เพื่อนมีเกมสนุกสนุกมาให้พี่นิดฝึกกำลังความคิดนิดนึงเห็นมีอะไรเนี่ยจุดอยู่เพื่อนมีจุดอยู่ทั้งหมด9จุดค่ะอยากที่จะให้พี่นิดลากเส้นเพื่อนให้ลากได้ทั้งหมด4เส้นโดยที่จะต้องครบทั้ง9จุดนะคะครบ9จุดใช่แล้วแต่ละเส้นที่พี่นิดลากก็จะต้องแบบต่อเนื่องกันไปด้วยห้ามยกมือห้ามยกถ้าอย่างนั้นก็ต้องถ้านอกกรอบนี่2 3เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วใช่มั้ยรู้แล้วนอกกรอบนอกกรอบรู้แล้วเส้นแรกเนี่ยจะต้องผ่านจุดให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าเส้นแรกจะต้องผ่านตรงกลาง3จุดเริ่มแล้วนั่นแหละแล้วก็ที่เหลือ1 2 3 4 5 6จุดใช่มั้ยแล้วนี่2รู้แล้วเห็นละเริ่มเห็นละเห็นมั้ยรู้แล้วนี่ไงนี่ไงใช่ค่ะเพราะว่าโดยปกติแล้วเราก็จะคิดแต่ว่าจุดทั้งหมด9จุดลากแต่ว่าถ้าเราเลยออกมานั่นแหละ4เส้นเห็นไหมบอกไม่ยากเท่าที่คิดนะครับน้องๆก็สามารถที่จะทำดูนะครับใช่ลองฝึกแต่ว่าพี่มีเจ๋งกว่านี้ให้เพื่อนได้ฝึกความคิดทางสมองแล้วก็ท้าทายมากเลยอันนี้นะคะคราวนี้เนี่ยนาฬิกาเนี่ยพี่เขียนเลขแบบโรมันนะครับยกเว้นเลข4เนี่ยพี่เขียนยากเป็นอย่างนี้นะครับประเด็นก็คือว่าอยากจะให้เพื่อนนะครับเอาตัวเลขเนี่ยมารวมกันให้ได้20แบ่งเป็น4ส่วน20 20อื้อ4ส่วนใช่เอาแบบตัวใหญ่ๆก่อนนะคะอือฮึผมพี่นิกนี่ก็รวมกัน21แล้วอ่าฮะอันนี้19ฮะอันนี้9กับเอาเราเอามา9กับ10อันนี้ไม่ได้หรออันนี้10 10 10นี้อ๋อได้ทั้งนั้นเลยได้เลยแล้วแต่วิธีคิดคิดแบบไหนก็ได้ขอให้ได้20แบ่งเป็น4ส่วนมันก็เกินนะคะพี่นิกดูทุกอันน่ะมันเกินหมดเลยถ้าครับไม่เกินก็ขาดน่ะดูสิอ่ะไหนดูสิคนคิดนอกกรอบมาเลยเอาตัวใหญ่ก่อนแล้วกันนะง่ายสุดเลยเนี่ยนะครับอันตัวนี้ให้ได้20ถูกไหมนี่พี่ถึงเขียนแบ่งอย่างนี้อ๋อนี่แบ่งกันตรงกลางนี่เลยบอกแล้วไงว่าให้คิดนอกกรอบนะครับเอาตรงนี้พี่ได้20แล้วใช่ไหมตอนนี้เนี่ยอันต่อไปนะนี่พี่แบ่งเป็นไพชาร์ตเห็นไหมอันต่อไปเนี่ยเรารู้แล้วว่านี่คือ1 10 11ใช่ไหมครับ12 13 14 15 16 17 18 19เพราะฉะนั้น20นี่ก็คือ อ๋อก็มาแบ่งอันนี้ไป1ถูกต้องพี่บอกแล้วว่าทำไมพี่ถึงแบ่งอย่างนี้เป็นนะครับคราวนี้พี่ได้ตรงนี้20ละตรงนี้20นะครับสมมติว่าเขียนว่านี่คือ A นะครับใช่ไหมครับอันนี้คือ B นะลองดูนะครับน้องๆคิดตามไปด้วยกันเลย3บวก5เป็น8 8กับ6 14 4ใช่ไหมครับเกินหรือยัง6นี่6 4นี่โอ้14เก่งมากง่ายมากเลยนะแล้วอันนี้ครบหรือเปล่าครบอันนี้เท่าไหร่11 11บวก8เป็น19แล้วก็20เป๊ะเลยนะครับ4แล้วก็ดีนะครับนี่เป็นการคิดนอกกรอบทั้ง2อย่างเลยนะคะเนี่ยทั้ง2อย่างเลยถูกไหมครับ